พอเราเห็นโจรตรงหน้าปุ๊บเราจะต่อยปึ๊บโจรหลบใช่ไหมดึงเราเข้าไปปึ๊บพี่ต้องการอะไรถามไปก่อนอย่างเชิงพี่ต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินเงินทองถ้าเราบอกว่าเราไม่มีมันฆ่าเราแน่นอนฮะมันสามารถฆ่าเราปึ๊บเป็นไงตายเราใช้วิธีการพูดความจริงมึงมีเงินมันเท่าไหร่ส่งมาให้หมดพี่สวัสดีครับผมจื้อนะฮะทำมันเจ็บคอแต่ความจริงก็ได้ที่อะไรนะคิดบุ้มไม่ออกโอเคครับผมวันนี้เห็นแต่ชุดอย่างนี้ไล่มานี่ไม่ใช่อะไรนะฮะพอดีว่าผมเป็นห่วงแฟนคลับผมจากที่ผมเนี่ยเห็นเงียบๆอย่างเงี้ยผมเนี่ยไปเรียนวิชาป้องกันตัวจากเรียวกังฟูนี่คนเราอะนะใช้ชีวิตอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันอันตรายอะบางทีคนร้ายมาขโมยของมากระชากกระเป๋ามามีดอะไรเงี้ยผมเลยต้องการจะสอนการป้องกันตัวเบื้องต้นจากการที่มีคนร้ายเนี่ยเอามีดมาทำอะไรกับเราช่างเคยเห็นช่อง YouTube มาหลายช่องแล้วช่องนั้นนี้นะครับเขาก็ทำวิธีการป้องกันตัวจากมีดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ผิดที่ผมไปเรียนแบบของแท้มาเนี่ยพี่ฮิ้วต้องเนี่ยผมจะสอนให้ดูถ้ามีโจรเนี่ยมาทำร้ายเราด้วยมีดเนี่ยเราควรจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงบ้างเดี๋ยวลองกันสเปเชียลเกสเชิญครับสุรชีพเด่นเลยดิคนดูแบบลืมกระป๋องเลยดิอันนี้กระป๋องใช่ไหมใช่อันนี้อะไรกระบวยมาฟาเลนทายเธอต้องให้กูรักดีแกเป็นสูตรเราเองมึงฟังใจให้กูจมูกกันมึงวันนี้สุรชีพจะมาเป็นอะไรเป็นโจรมาเราจะมาจำลองสถานการณ์ว่าเราควรจะเอาตัวรอดแบบจากการที่โดนแทงแบบไหนบ้างมูเราเป็นโจรเดี๋ยวกูจะสาธิตให้แฟนคลับได้ดูกันบอกเลยว่าวิธีแรกเนี่ยเป็นวิธีที่อ่อนโยนที่สุดที่กูจะสอนมันมีเหตุการณ์อะไรบ้างมันจะมีเหตุการณ์สมมติจับเราเป็นตัวประกันที่มาวิธีแรกเลยคือหันไปเลยปั๊บไม่ใช่เอาจับมาเลยปุ๊บใช่ไหมสมมติมึงโหดเลยนะตอนนี้มึงรับบทโหดเลยไล่คนอื่นไล่คนอื่นอย่าเข้ามาเว้ยมึงอ่ะอย่าเข้ามาทำไมเข้ามาแล้วทำไมเออฟังอย่าเล่นไอ้เจ้มีขำดีสันกล้องสันอย่ามาเว้ยกูยินในบทจัดยังไม่ได้เข้ากันเลยดอกแรกเลยคือเราดราม่าเสร็จเลยไหมดราม่าเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่อะไรเดี๋ยวที่พี่ลองพี่ทำอย่างนี้ไม่ดีด้วยตั้งแต่พี่จับมีดขึ้นมาเนี่ยพี่ก็เมื่อยมือแล้วใช่ป่ะพอพี่เมื่อยร่างกายพี่จะล้าพอล้าแล้วอ่ะพี่จะหน่อยเว้ยมันจะหน่อยพอพี่หน่อยเป็นอะไรต่อหรือว่าพี่เป็นโรคซึมเศร้าพอพี่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วพี่จะคิดสั้นพอคิดสั้นแล้วพี่จะหาเชือกพอพี่หาเชือกแล้วอ่ะพี่จะเอามาผูกคอพี่พอผูกคอพี่ก็จะตายขึ้นอยู่กับพี่จับมีดทั้งนั้นเลยแล้วทำไมกูไม่เอามีดปาดคอแต่ที่แรกวะจบเลยจบเลยคือดราม่ามันยังไม่เป็นผลว่ะชิปมีไม่ทิ้งอื่นมั้งวะดูมือวีไม่ใช่ติ๊กดูติ๊กตอกเยอะเลยโอเควิธีต่อไปอันนี้เป็นวิธีการเราไม่ได้ตั้งตัวเลยเขาแทงเข้ามาเลยแทงเข้ามาเลยปึ๊บจับมือแล้วพี่มีมีดเหรอใช่มีผมมีมีดรอผมแป๊บไอ้แกมึงตุ่นโดนกูฆ่าไปอย่ามายุ่งกับสิ่งข้าข้าทำทุกวิธีใช้ดอกพังมึงคือไอ้โฉวะหัวแม่จะมาทำอะไรมึงฆ่ากูทำไมวิธีนี้คือแบบชวนเล่นลิเกเว้ยวิธีที่สองคือการชวนเล่นลิเกตัวร้ายเล่นลิเกไม่ดูว่าที่ไหนมึงมีอย่างอื่นไหมเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวนะครับลองแป๊บวิธีที่สามของผมรูปแบบนี้มีชื่อว่าเข้าใจเรียนรู้ให้นำไปใช้คนร้ายล้มพอล้มปุ๊บเจ็บไหมเจ็บปุ๊บลุกขึ้นเข้าใจครับเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจไหมพอแทงมาปุ๊บล้มใช่ป่ะเมื่อกี้ไม่เขาล้มครับเขาเจ็บต้องเข้าใจเขาแทงมาเอาไหล่เนี่ยไหล่ตรงเนี้ยรับสมมติแทงเข้ามาเชื่อใช่ไหมเขาล้มไหมมึงล้มไหมไม่ล้มครับชีพก็ไม่เจ็บถูกป่ะพอไม่เจ็บปุ๊บชีพดึงออกไปปุ๊บแทงมาฝั่งนี้ถ้ากูหลบล้มไหมล้มไหล่จะกระแทกพื้นตรงนี้ส่วนเนี้ยกระแทกพื้นไม่ได้อันตรายถ้าแบบท้ายทอยนี่อันตรายกระแทกพื้นตายเลยนะเป็นคนไทยนะเข้าใจนะปุ๊บคุณแทงฝั่งนี้แล้วชื่อดึงออกไปปั๊บแทงมานี่ปึ๊บ
เจ็บแล้วเรามาเจ็บแทนเขาไอ้ตบขอโทษขอโทษไปโรงพยาบาลหน่อยขอโทษเห็นไหมฮะพอเราโดนแทงปุ๊บมึงก็จะสงสารกูแล้วมึงก็จะพากูไปโรงพยาบาลเหี้ยทำไมเป็นโจรไม่รู้วะเป็นวิธีที่ดีวิธีที่ดีอีกวิธีนึงแถมเป็นวิธีสุดท้ายชื่อวิธีนี้ว่าพูดความจริงสมมติเราไม่ได้ยอมโจรแต่โดยดีตั้งแต่แรกเราอยากจะต่อสู้กับโจรพอเราเห็นโจรตรงหน้าปุ๊บเราจะต่อยปุ๊บโจรหลบใช่ไหมดึงเราเข้าไปปุ๊บพี่ต้องการอะไรถามไปก่อนอย่างเชิงพี่ต้องการอะไรต้องการทรัพย์สินเงินทองถ้าเราบอกว่าเราไม่มีมันฆ่าเราแน่นอนฮะมันสามารถฆ่าเราปุ๊บเป็นไงตายเราใช้วิธีการพูดความจริงมึงมีเงินมันเท่าไหร่ส่งมาให้หมดพี่มีดปลอมนี่เนี่ยมีดปลอมไม่ตายความจริงไหมฮะพูดความจริงไม่ตายมึงตายเปล่าตายเปล่าเนี่ยมีดปลอมเอาเก็บไปให้ลูกเล่นดีกว่าเออใส่แม่งซะนี่เหี้ยแล้วจมูกควยอะไรติดจมูกเนี่ยโอเคขอบคุณสุรชีพมากนะครับวันนี้แล้วก็เป็นคอนเทนต์ง่ายๆสบายๆสั้นๆให้ดูกันแล้วกันฝากช่องทางส่วนตัวของชีพด้วยติดตามชีพได้ที่ไหนใน YouTube สุรชีพครับ YouTube IG Facebook TikTokครับผมก็ใครชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ช่องของชีพด้วยนะครับผมมีเสื้อ ATM จับที่ของจื้อสโตนะครับมีแก้วเยติมีไฟแช็กของจื้อด้วยสวยกูชอบเลยเอาไปจุดไฟนะฮะดูดม้า ไม่ใช่ขอให้ทุกคนมีความสุขในการดูคลิปของจื้อครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้ากูจี้มึงมึงตายเลยตายได้ไงเฮ้ยถามว่าดังไงคนดูก็จะทำอย่างนี้แหละเวลาดูคลิปอ่ะดูคลิปกูก็ทำอย่างนี้ทำเองเมื่อไหร่จะคัดไอ้เหี้ยกูหมดอะไรเล่นแล้ว